แม้พุทธศาสนาตัวแท้ก็ยังมีหลายแง่หลายมุมที่จะทําให้เกิดการจับฉวยเอาไม่ถูกความหมายที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้ามองด้วยสายตาของนักศิลธรรมก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศิลธรรมเพราะมีกล่าวถึงบุญบาปความซื่อตรงดีชั่วความกระตันยูกะตะเวทีความสามารถคีความเป็นคนที่เปิดเผยตัวเอง และอะไรต่างๆอีกมากมายล้วนแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นแม้แต่ชาวต่างประเทศก็มองดูในส่วนนี้อยู่มากหรือว่าชอบพุทธศาสนาเพราะเหตุนี้ก็มีอยู่มากพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นสัจธรรมคือกล่าวถึงความจริงที่ลึกซึ้งเร้นลับนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้ ส่วนนี้ก็ได้แก่ความรู้เรื่องความว่างเปล่าของสรรพสิ่งทั้งปวงหรือสุญญาตาเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจงเรื่องความเป็นทุกข์หรือทุกขังความไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาหรือเรื่องการเปิดเผยว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทของทุกข์เป็นอย่างไรและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไร ในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรืออริยสัจซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้นี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะเป็นสัจธรรมพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาคือส่วนที่เป็นตัวระเบียบปฏิบัติซึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญากระทั่งผลที่เกิดขึ้นคือความหลุดพ้น และปัญญาที่รู้เห็นความหลุดพ้นว่าเมื่อใครปฏิบัติแล้วจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้จริงนี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาเรายังมีพุทธศาสนาในเหลี่ยมที่เป็นจิตวิทยาเช่นคำพีพระไตรปิฎกภาคสุดท้ายกล่าวบรรยายถึงลักษณะของจิตไว้กว้างขวางอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นที่งงงันและสนใจแก่นักศึกษาทางจิต แม้แห่งยุคป,ปัจจุบันเป็นความรู้ทางจิตวิทยาที่จะอวดได้ว่าแยบคายหรือลึกลับกว่าความรู้ทางจิตวิทยาของโลกปัจจุบันไปเสีอีกพุทธศาสนายังมีเหลี่ยมความรู้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรชัชญาคือสิ่งที่ทดลองไม่ได้ยังต้องอาศัยการคำนึงคำนวณไปตามหลักแห่งการใช้เหตุผล แห่งการคํำนึงคํานวณระบอบหนึง่งแต่ถ้าเห็นแจ้งประจักษ์ได้ด้วยตาหรือด้วยการพิสูจน์ทดลองตามทางวัตถุหรือแม้เห็นชัดด้วยตาในคือยาณจักษุก็ตามเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้ความรู้อันลึกซึง้งเช่นเรื่องสุญญาตาย่อมเป็นปรัชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมไปพลางก่อนแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้ว เช่นพระอระหันต์เพราะท่านได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเองไม่ต้องคำนึงคำนวณตามเหตุผลหลักพระพุทธศาสนาบางประเภทก็เป็นวิทยาศาส,าศาสตร์โดยส่วนเดียวเพราะพิสูจน์ได้ชัดแจ้งด้วยความรู้สึกภายในใจของผู้มีสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอริยสัจเป็นต้น ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสนใจศึกษาค้นคว้าแล้วจะมีเหตุผลแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มืดมัวเป็นปรัชญาเหมือนอย่างบางเรื่องสำหรับบุคคลผู้บูชาวัฒนธรรมก็จะพบว่ามีคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหลายข้อที่ตรงกับหลักวัฒนธรรมสากลและมีคำสอนอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะ ซึ่งดีกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมสากลอย่างมากมายแม้พุทธศาสนาส่วนที่เป็นตักกะวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่โยกโครงที่สุดก็มีมากด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในพวกพระอภิธรรมปิดกบางคำพีเช่นคำพีกระถาวัตถุเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอยากจะขอยืนยันว่า พุทธศาสนาเหลี่ยมซึ่งชาวพุทธจะต้องสนใจที่สุดนั้นคือเหลี่ยมที่เป็นศาสนาซึ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติโดยรวบรัดเพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจนถอนความยึดถือหลงไหลต่างๆออกมาสจากสิ่งทั้งปวงได้การกระทําเช่นนี้เรียกว่าเราเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนา มีผลดียิ่งไปกว่าที่จะถือเป็นเพียงศิลธรรมขั้นพื้นฐานและสัจธรรมอันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติอะไรและเป็นผลดีกว่าที่จะถือเป็นปรชัชญาที่มีไว้คิดไว้นึกไว้เถียงกันอย่างสนุกสนุกแล้วไม่ละกิเลสอะไรได้หรือดีกว่าที่จะถือเป็นเพียงวัฒนธรรมสำหรับการประพฤติที่ดีงามน่าเลื่อมใสในด้านสังคมแต่อย่างเดียว อย่างน้อยที่สุดเราทั้งหลายควรถือพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะซึ่งในที่นี้หมายถึงศิลปะแห่งการครองชีวิตคือเป็นการกระทําที่แยบคายสุขคุม้มในการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ให้หน่าดูหน้าชมน่าเลื่อมใสหน้าบูชาเป็นที่จับอกจับใจแก่คนทั้งหลายจนคนอื่นพอใจทําตามเราด้วยความสมัครใจไม่ต้องแค้นเข็นกัน เราจะมีความงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลบริสุทธิ์มีความงดงามในท่าำกลางด้วยการมีจิตใจสงบเย็นเหมาะสมที่จะทำงานในด้านจิตมีความงดงามในเบื้องปลายด้วยความสมบูรณ์แห่งปัญญาคือรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้น เมื่อใครมีชีวิตอยู่ด้วยความงามสามประการเช่นนี้แล้วถือว่าเป็นผู้มีศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอย่างสูงสุดชาวตะวันตกหันมาสนใจพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งชีวิตโดยในนี้เป็นอันมากและกล่าวขวัญกันมากกว่าแง่อื่นๆการที่เราเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนาจนถึงกลับนำมาใช้เป็นแบบแห่งการครองชีวิตได้นั้น มันทำให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงตามทางของธรรมะไม่เหงาหงอยไม่เบื่อหน่ายหรือหวาดกลัวดังที่เกรงกันอยู่ว่าถ้าละกิเลสก,กันซะแล้วชีวิตนี้จะแห้งแล้งไม่มีรสชาติอะไรเลยหรือถ้าปราศจากตัณหาต่างๆโดยสิ้นเชิงแล้วคนเราจะทำอะไรไม่ได้หรือไม่คิดทำอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่โดยแท้จริงแล้วผู้ดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตามศิลปะแห่งการครองชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นคือผู้มีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมตนไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของหรืออะไรก็ตามจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจก็ตามย่อมจะเข้ามาในฐานะผู้แพ้ ไม่อาจจะทำให้เกิดความมืดมัวสกปรกเร่าร้อนให้แก่ผู้นั้นได้อกกับกิริยาที่เป็นฝ่ายชนะอารมณ์ทั้งปวงนี้ย่อมเป็นที่บันเทิงเริงรื่นอ,อย่างแท้จริงและนี่คือข้อที่ควรถือเป็นศิลปะในพุทธศาสนาธรรมะในพระพุทธศาสนาจะให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจที่ต้องการธรรมะนับได้ว่าเป็นอาหารจำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกัน คนที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสยังต้องการอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายสแสวงหากันไปตามวิสัยปุถุชนนั้นก็ถูกแล้วแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกและไม่ต้องการอาหารอย่างนั้นสิ่งนี้คือวิญญาณซึ่งเป็นอิสระหรือบริสุทธิ์ต้องการความบันเทิงเริงรื่นคืออาหารทางธรรมะ นับตั้งแต่ความยินดีปรีดาที่รู้สึกว่าตนได้ทำอะไรอย่างถูกต้องเป็นที่พอใจของผู้รู้ทั้งหลายมีความสงบระง,งับในใจชนิดที่กิเลสมารบกวนไม่ได้มีความเห็นแจ่มแจ้งรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรไม่ทะเยอะทะยานในสิ่งใดมีอาการเหมือนกับนั่งลงได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนทั้งหลายชนิดที่ท่านให้คำเปรียบไว้ว่า กลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนอัดควันนั่นหมายถึงการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมือกายหน้าผากคิดจะสแสวงหายอย่างนั้นอย่างนี้คิดจะกระทำเพื่อให้ได้เงินได้ลาบหรือสิ่งต่างๆที่ตนปรารถนาอันเป็นควันกลุ่มอยู่ในใจเพราะมันยังมืดค่ำลุกไปไหนไม่สะดวกต้องทนนอนอัดควันอยู่ ครั้นถึงเวลารุ่งขึ้นก็ออกวิ่งว่อนไปตามความต้องการของควันที่อัดไว้เมื่อคืนนี่เรียกว่ากลางวันเป็นไฟเป็นอาการของจิตใจที่ไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับอาหารทางธรรมะเป็นความหิวกระหายไปตามอำนาจของกิเลสและตัณหากลางคืนอัดควันร้อนกลุ้มอยู่แล้วตลอดคืนกลางวันยังเป็นไฟ คือทั้งร้อนทั้งไหมอะไรไปในตัวเสร็จตลอดทั้งวันแล้วจะหาความสงบเยือกเย็นอย่างไรได้ถ้าคนเราต้องกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟไปตลอดชีวิตถึงตายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองคิดดูเขาเกิดมาทนทุกทรมานจนตลอดชีวิตคือนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเน่าเข้าลงไปทีเดียว โดยไม่มีสติปัญญาที่จะระงับดับไฟดับควันนั้นเสียเลยบุคคลชนิดนี้จะต้องอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าสำหรับช่วยแก้ไขให้เบาบางลงตามส่วนเมื่อเขาได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นเท่าไหร่ควันหรือไฟก็จะลดน้อยลงเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นมีลักษณะหลายเหลี่ยมหลายมุมเหมือนกับภูเขาลูกเดียวมองจากทิศต,ต่างๆกันก็เห็นรูปต่างๆกันได้ประโยชน์ต่างๆกันแล้วแต่ใครจะมองอย่างไรแม้พระพุทธศาสนาจะมีมูลมาจากความกลัวก็ไม่ใช่ความกลัวที่โง่เขลาของคนป่าเถื่อนจนถึงกับนั่งไหว้รูปเคารพหรือไหว้สิ่งที่มีปรากฏการแปลก แต่เป็นความกลัวชนิดที่สูงด้วยสติปัญญาคือกลัวว่าจะไม่ได้รอดพ้นไปจากการบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์ทั้งหลายที่เรามองเห็นเห็นกันอยู่พุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คำพีไม่ใช่เสียงบอกเล่าตามพระไตรปิฎกหรือตัวพิธีรีตองต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาตัวแท้ต้องเป็นตัวการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจชนิดที่จะทำลายกิเลสให้ร้อยหรอหรือหมดสิ้นไปในที่สุดไม่จำเป็นต้องเนื่องด้วยหนังสือด้วยตำราไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองหรือสิ่งภายนอกเช่นผีสางเทวดาแต่ต้องเนื่องด้วยกายวาจาใจโดยตรง คือจะต้องบากบั่นกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจนเกิดความรู้แจ่มแจ้งสามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ด้วยตนเองไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนอวสานนี่แหละตัวแท้ของพระพุทธศาสนาในส่วนที่เราจะต้องเข้าถึงให้จงได้อย่าได้ไปหลงยึดเอาเนื้องอกที่หุ้มห่อพระพุทธศาสนามาถือว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนากันเลย ทิ้งท้ายเรื่องอะไรที่ไหนอันความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีอันความดีอยู่ที่ละสละยิ่งความเป็นพระอยู่ที่เพียรบวชเรียนจริงนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายก่อนตายเอ่ยเรื่องความแก่ความแก่งอม ย่อมทุลักทุเลมากดั่งคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้ ตรองให้แน่แต่เนิ่นเน่นรีบเดินเอ่ย